เรามาดูความยากลำบากของคนติดโควิด-19 กันคุณนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่อัดคลิปเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยติดโควิด-19 มาเนี่ยติดมาละ4วันระหว่างที่ติดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามตลอดเลยว่าได้หรือยังนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็หายไปตลอดนะสุดท้ายก็หายไปตลอดตรงนี้เขาเลยอัดคลิปมาแต่คุณสิ่งที่ผมจะให้คุณดูในคลิปเนี่ยคุณสังเกตนะว่าพี่ผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขามีอาการเหนื่อยหอบแล้วนะครับเขามีอาการเหนื่อยหอบแล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขาเหนื่อยหอบอ่ะไม่เชื่อคุณลองไปดูคลิปนี้ด้วยกันครับไปตรวจเชื้อโควิดมาตั้งแต่วันที่15รู้ผลวันที่17เขาบอกว่าภายใน48ชั่วโมงเขาจะมารับจนมาวันเนี้ยรอจน4วันแล้วยังไม่ได้ไปรักษาเลยจนอาการมันไม่ไหวแล้วเขาพูดแต่ว่าไม่มีเตียงให้แต่การให้เรารอจน4วันแล้วอ่ะวันนี้มีอาการไข้ขึ้น 38.7 ซึ่งเราก็คิดว่าเราจะไม่ไหวแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่ามันหน่วยงานน่ะมันล่าช้าตรงไหนมันเริ่มมีอาการหอบแล้วก็เหนื่อยมาก4วันกับการรอคอยใครที่เห็นคลิปนี้ช่วยแชร์หน่อยนะเป็นไงครับดูคลิปเสร็จแล้วเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันหดหู่นะคุณนะคือคนเนี่ยเขารอการรักษาเพราะว่าเขาก็รักชีวิตเขาแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือรอมาละ4วันยังไม่ได้รับการรักษายังไม่ได้พาไปโรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกว่าการจัดการบริหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันเกิดภาวะความล้มเหลวและผมก็เชื่อว่ามีมากกว่านี้ด้วยซ้ำที่ยังไม่มีเตียงกรุงเทพก็คัสเตอร์ผุดเป็นดอกเห็ดเลยต่างจังหวัดโรงเรียนเนี่ยมันไม่พร้อมเปิดกระแดะเปิดทะลึ่งเปิดเป็นยังไงอะรับผิดชอบไหวไหมไอคนที่พูดว่าจะเปิดจะเปิดจะเปิดเนี่ยสวยหรูดูโก้เก๋สรุปสุดท้ายไอคนที่พูดรับผิดชอบอะไรบ้างลาออกสิถ้าอยากรับผิดชอบลาออกแล้วก็ไปให้พ้นจบแค่นั้นแหละคือการบริหารที่มันแย่เนี่ยมันหมายถึงว่าชีวิตประชาชนถ้าคุณบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวยังพอเข้าใจว่ายังไม่ออกแต่เนี่ยชีวิตคนทั้งคนเว้ยชีวิตคนทั้งคนชีวิตเด็กทั้งนั้นชีวิตผู้ใหญ่ชีวิตพ่อแม่เขาก็รักเขาก็ต้องดูแลแต่สุดท้ายอ่ะได้แค่คำพูดสวยหรูและการเปิดระบบที่มันห่วยสุดท้ายใครรับกรรมอ่ะก็ประชาชนรับกรรมพวกคุณก็อยู่สบายเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณไม่มีความคิดไอ้ความที่คุณจะต้องเอาใจนู่นนี่นั่นเอาแบบประเทศอื่นเขาอ่ะแต่ส่องกระจกดูตัวเองบ้างไหมว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังขอบคุณครับพัมพัลลัมพ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 ามพัลลัมพัมพามพัมพัมพามพัลลัมพัมพามพามพัมพัลลัมพัมพามพัมพามพามไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว